ธีรธรลงตัวจริงบู๊โชนันเกมเจลีกวันเสาร์นี้ศึกเจลีก2019วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทย12นาฬิกาโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเปิดบ้านพบโชนันเบลมาเล่โดยนัดนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดล่าสุดหลังจากที่อุ้มธีรธรบุญมาทันกลับมาช่วยทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะยูเอไปได้2-1ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม G มี7คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ทว่าประตูได้เสียของทีมชาติไทยดีกว่าโดยในนัดที่29ของศึกเจลีกประจำวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้อุ้มธีรธรบุญมาทันมีโอกาสที่จะลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมี3ประสานบราซิลอย่างมาร์กอสจูเนียเอริกลีมามาติอัสที่ผนึกกำลังร่วมกับเทรุฮิโตะนากากาวะปีขวาความเร็วสูงสำหรับธีรธรบุญมาทันกำลังอยู่ในช่วงที่พาทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมีลุ้นแชมป์เจลีก2019หลังจากที่ทีมมี52คะแนนตามหลังจากฝูงที่เพิ่งเปลี่ยนมืออย่างคาชิมาเอสเลอร์ที่บุกไปเชือดเซเรโซโอซาก้ามาได้0-1เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นหากทำได้จะกลายเป็นแข้งอาเซียนคนแรกของทีมอีกด้วย